มีคนบอกว่าขอน้ำมันหน่อยแถวนี้มีเศรษฐีน้ำมันเยอะใช่ไหมเขาเรียกว่าเศรษฐีดูไบเศรษฐีดูไบมันจะมีอยู่2จุดด้วยกันนะครับจุดแรกนะครับผมจะแนะนำให้เก็บเด้งก่อนที่ QM ชุดนี้น้ำมันนะจุดแรกนะครับจุดนี้เนี่ยเก็บเด้งแต่ว่าไอ้จุดที่ราคาเนี่ยจะสามารถวิ่งไปได้จริงๆเนี่ยจุดนี้ครับข้างล่างนี่เลยนี่ข้างล่างนี่เลยนะครับเต็มๆตรงนี้เก็บเด้งก่อน1นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีดีมานด์ที่คอนโทรลราคาไว้ให้ด้วยเสร็จแล้วเนี่ยราคาเนี่ยสามารถลงมาได้ถึงตรงนี้เลยผมจะให้เก็บเด้งตรงนี้ก่อน1ชุดนะครับแล้วก็อีกชุดนึงเนี่ยลงมาด้านล่างนี้สมมติว่าราคามันเด้งจุดแรกแล้วมันไปเลยสมมตินะไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องวิ่งตามนะครับเดี๋ยวรอให้ราคาย้อนกลับมาตามเทรนด์แล้วเราใส่ต่อเราใส่ตามได้ถ้าเป็นราคานะครับจะให้ไปตั้งแต่199.8ครับผมแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คืออยู่ที่95.7ถึง93นะครับ95.7ถึง93นะครับราคาน้ำมันเนี่ยยังคงเป็นทิศทางที่เป็นราคาขาขึ้นอยู่แต่มีตอหน่อยเด้อติดต้านคือมันไม่เชิงต้านหรอกมันคือซัพพลายแหละราคาเข้าไปติดซัพพลายก็จริงนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับนี่มันยังไม่เกิดพฤติกรรมการปรับตัวเกิดขึ้นราคามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อโอเคไหมครับในวีคเนี่ยเขามีดีมานด์อยู่เป็นดีมานด์ที่รอรับราคาอยู่แล้วคุณเห็นตรงนี้ด้วยนะครับว่าตอนช่วงที่เกิดสงครามเนี่ยน้ำมันพุ่งมหาศาลมากทำให้ตรงจุดเนี้ยเป็นจุดที่เกิดอิมบาลานซ์ขึ้นก็คือเกิดแท่งอยากยาวแน่นราคายังไม่หลุดดีมานนี้เราก็ยังคงมาได้อยู่สิ่งที่เราได้นะนอกจากเราได้ดีมานวีคแล้วนะเราได้ดีมานของเดย์ด้วยแล้วในกรอบดีมานเดย์เนี้ยมันเทรดได้ไหมมันเทรดได้เมื่อวานนี้เลยให้เทรดตรงนี้ไปอีกทีนึงตรงนี้เลยคือเอ็มนี่เลยราคาขึ้นไปประมาณ 3,000 จุดให้เก็บเด้งนะครับเพราะว่าราคายังลงได้ต่อนะเพราะว่าจุดที่รอกันจริงๆอ่ะอย่างที่ผมบอกว่าเราไปรอมาที่95เต็มถังแต่ไม่ใช่95หมดพอร์ตนะ ให้รอดูสัญญาณกันอีกทีนึงว่าตอนที่ราคามาถึงจุดๆเนี้ยมีสัญญาณการกลับตัวไหมนะครับซึ่งจุดที่ผมให้ไว้เนี่ยนะครับก็อยู่ในกรอบนี้กรอบ95หรือกรอบ93ถ้าลงมาที่95แล้วมีสัญญาณการกลับตัวว่าให้บายได้เนี่ย SL ของเราเนี่ยจะต้องลงมาใต้ดีมานด์ถ้าใต้ดีมานด์วีคเนี่ยมันลงประมาณ 7,500 จุดถึง 8,000 จุดถ้ามันกว้างไปสำหรับพอร์ตคุณแบ่งเล่นแบ่งเล่นก็คือวางมาต่ำกว่าดีมานด์เดย์ก่อนก็จะประมาณ 3,000 จุด 3,000 จุดก็ไม่ได้เยอะอะไรเพราะราคานั้นมันวิ่งอยู่ที่ประมาณเนี้ย 3,000 จุดต่อวันแล้วก็เก็บ TP 1นะครับเก็บที่ 3,000 เช่นเดียวกัน1ต่อ1ไปก่อนทีนี้ถ้าใครที่อยากจะถือลองเก็บสักประมาณ 70% ที่เข้ามาอย่างเช่นสมมติว่าเข้ามาแล้วเนี่ยเข้ามาที่ 0.1 หลอดสมมตินะเวลาเก็บที่ TP แรกเนี่ยเก็บ 0.07 เก็บ 70% เก็บเข้ากระเป๋าไปเลยแล้วถือ 0.03 แล้วโยก SL เนี่ยมาวางไว้หน้าทุนวางไว้หน้าทุนเวลาวางกันหน้าทุนคือวางยังไงเมื่อกี้มีคนถามมีเพื่อนถามเนาะถ้าราคาลงมาโดน SL เราที่อยู่หน้าทุนอ่ะเราจะต้องไม่ขาดทุนให้มันตัดเหลือ0เท่าทุนนะก็คือปิด0นะครับประมาณนั้น